สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนอรดีบอยสิริชัยคู่รักหมอลำชื่อดังรวยอื้อร้องเพลงแต่ละทีพวงมาลัยเงินเต็มคอจากคู่จิ้นวันนั้นกลายเป็นคู่จริงในวันนี้สำหรับคู่รักนักร้องหมอลำชื่อดังอย่างแอนอรดีและบอยสิริชัยที่เรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการหมอลำแถมยังขยันโชว์หวานออกสื่อให้แฟนๆอิจฉากันตลอดอีกด้วยโดยทางด้านแอนอรดีและบอยสิริชัยประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานแล้วโดยทางด้านแอนนั้นได้ออกมาบอกข่าวดีผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Welcome to Wedding and Boy ขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งของพวกเรา2คนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะด้านหนุ่มบอยสิริชัยก็ได้ออกมาเผยกำหนดการงานแต่งของแอนอรดีและบอยสิริชัยในวันที่29เมษายน2566เวลา 7:00 นแห่ขันหมากเวลา 8:09 นพิธีสู่ขอมั่นเวลา 9:09 นใบสีสู่ขวัญเวลา 10:09 นผูกแขนให้สัมภาษณ์สื่อหลังเสร็จพิธีไทย 17:00 นพิธีฉลองมงคลสมรสณหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้สำหรับแอนอรดีมีชื่อจริงว่านิชนานอินทราสอนชื่อเสียงของเธอนั้นโด่งดังมาจากการที่เธอเข้าร่วมประกวดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ปีที่5และหลังจากนั้นเธอก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นไปประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจนได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบของการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง2553ทำให้เธอได้มีโอกาสไปฝึกร้องฝึกลำที่วงประถมบันเทิงศิลป์และมีคนรู้จักเธอในด้านหมอลำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและด้วยความที่เธอมีหน้าตาที่น่ารักและยังรวมไปถึงเธอยังมีนิสัยที่ดีมารยาทงดงามเป็นกันเองมากๆคนจึงยกให้เธอคนนี้เป็นหมอลำสาวเน็ตไอดอลเธอเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวมีน้องชาย1คนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมและเคยศึกษาที่สาขาวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก threesweat.info ขอบคุณครับ